ป็นหญิงใหญ่ยิ่งก็คือความสาวมีผู้ชายใดเล่าเฝ้าปองยิ่งมีราคีดังบุพภาที่ปราศจากสันสีกลิ่นหอมยังไม่มีผมรีคงไม่ดอมดอมอย่าให้รักอารมณ์เข้าคงจิตใจความสาวสูญสิ้นไปจิตใจจะต้องพร้อมตรอมเจ็บคราวนี้ปวดคราวนี้เกินความสาสมผูกแล้วยากแก้ปมใจระทมสตรีอันพรหมจารีไม่มีคืนหวนมาใหม่สร้างปัญหาเกิดเด็กดวงตาใสใสครั้นลูกหาพ่อไม่ได้จงเห็นใจผู้หญิงคนหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะกราบสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สิทธิ์น้องสิทธิ์พี่สิทธิ์เพื่อนทุกคนเลยนะคะอยู่มองไม่ก็เห็นเลยนะคะสวัสดีค่ะโอ้รุ่นไหนมากันบ้างเนี่ยวันนี้ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าร่วมแรงร่วมใจกันพอน้องสุรักษ์สุขเสวีซึ่งเป็นสิทธิ์น้องที่อยู่ภาคภูมิใจมากๆที่เขาทำผลงานแต่งเพลงให้กับวงการเพลงไทยนี้มากมายเป็นเพลงที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งที่ภูมิใจมากๆที่สุดอีกอย่างหนึ่งในชีวิตของอยู่ก็คือว่าบทเพลงบทเพลงแรกที่น้องเขาแต่งก็คือเพลงที่อยู่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือเพลงผู้หญิงค่ะเป็นเพลงแรกในชีวิตของน้องสุรักษ์สุขเสวีเลยนะคะโอ้โหพี่อยู่นี่ปลื้มมากเลยนะคะพอน้องบอกว่าจะจัดงานวันนี้เพื่ออาจารย์ที่เกษียณเพื่ออาจารย์ที่เจ็บป่วยก็โอเคละค่ะอยู่ต้องมาอยู่มาจากบุรีรัมย์เลยนะคะหลายคนสงสัยอ้าวรู้ถ้าเพื่อนคงต้องรู้ว่าอยู่เป็นคนใต้ใช่ไหมคะอ้าวไปทำอะไรบุรีรัมย์อยู่ก็ไปตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพค่ะหนีไปแล้วก็ยาวเลยนะคะไปเป็นเกษตรกรอยากจะตามรอยพ่อแบบพอเพียงนะคะทำเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ได้ทำขายทำกินเองอะไรแบบนี้นะคะไปทำนาทำไร่ประมาณนั้นเลยอะค่ะขอบพระคุณค่ะน้องเขาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงแต่งเพลงนี้ตอนนั้นเขาเรียนปี3ปวช3ที่พานิชพระนครเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นคือมีเพื่อนเขาคนหนึ่งมีปัญหาก็คือพูดภาษาชาวบ้านก็คือท้องไม่มีพ่อนั่นเองนะคะแล้วก็มาปรึกษาเขาก็บอกก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเลือกเขาเป็นที่ปรึกษานะเขาเพิ่งอายุ17เขาจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเนาะแต่เขาก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้แต่งบทเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ เมื่อร้องไปแล้วในตอนนั้นอยู่อาจจะไม่ได้ตอนนั้นอยู่ RS นะคะก็อาจจะไม่ได้โด่งดังมากแต่ก็มีคนรู้จักเพลงนี้มากพอสมควรทีเดียวก็เป็นเพลงที่จดจำเพลงหนึ่งเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะคะ